ู่กับปีใหม่นะคะในช่วงชิลชวนชิมชิมแบบชิลๆกับปีใหม่นั่นเองวันนี้นะคะใหม่มาเอาใจสำหรับคนที่รักขนมปังและครัวซองนี่เลยครัวซองนะคะจัดเต็มจัดหนักมากจากร้านซูริกเบสแฟคทอรี่แอนด์คาเฟ่นะคะซูริกเนี่ยก็คือมาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นตำรับของร้านขนมปังร้านครัวซองร้านนี้นะคะก็เป็นต้นตำรับจากยุโรปเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือวัตถุดิบเขานำเข้ามาจากต่างประเทศเลย wow. และไฮไลท์ของเราวันนี้นี่เลยบัตเตอร์ครัวซองนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอันนี้เนาะจองไว้ก่อนแล้วก็อีกอันที่นำเสนอนะคะก็คือครัวซองอัลมอนด์และอีกมากมายพูดไม่หมดเพราะจำชื่อไม่ค่อยได้นี่คือบัตเตอร์ครัวซองนะคะไฮไลท์ของเรานั่นเองนะคะกินเลยไม่รอแล้วนะไม่รอนะหอมเนยหอมแล้วก็แป้งมันจืดเนี่ยมันหยุดกินไม่ได้อ่ะต่อไปเราจะไปกันที่ชิ้นที่2เป็นอัลมอนด์ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากอ่ะครัวซองอัลมอนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยนะคะคือเนื้อแป้งอ่ะมันจะไม่เหมือนกับครัวซองเนยสดนะทุกคนดูสินี่แยกให้ดูเนื้อเลยคือแบบมันจะแน่นๆ นะคะคล้ายๆเป็นแบบแป้งเค้กอ่ะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในกินเลยแป้งครัวซองมันมีความหวานแล้วก็ความหอมรสชาติมันๆหวานๆหน่อยอ่ะพอมากินกับอัลมอนด์อ่ะมันเหมือนมันมีซอสที่แบบว่าเอาอัลมอนด์อ่ะมาติดอีกทีนึงอ่ะอร่อยแล้วก็โรยแบบว่าน่าจะเป็นไอซิ่งอ่ะคือดีอ่ะจองนะจองอันนี้ค่ะห้ามแย่งอ่ะสำหรับตัวที่แบบว่าอาจจะสงสัยนะว่าครัวซองอันนี้ที่มันมีหลอดนี้มันคืออะไรนะก็เป็นครัวซองไต้หวันบับเบิ้ลทีครีมนะคะเป็นชาไต้หวันนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ต้องแบบว่ารีวิวแบบบล็อกเกอร์เห็นไหมแต่ว่าฉันไม่เห็นก็นี่เลยมาเป็นหลอดอย่างนี้คือน่าจะเป็นบีเป็นไส้เดี๋ยวมันจะบีบให้หมดเลยนะทุกคนบีบมาคราวนี้บีบเสร็จเราบีต่อเลยนะคะอุ้ยพอบีแล้วแบบข้างนอกกรอบอ่ะเฮ้ยข้างในเฮ้ยเยิ้มเลยเยิ้มและมีมุกมีบับเบิ้ลนะคะในนี้สำหรับใครนะที่อยากกินทั้งยาไข่มุกแล้วก็ครัวซองในคราวเดียวก็แนะนำนะคะไส้นี้นะคะกัด1ได้ถึง2อร่อยอ่ะใครอยากจะฟินอยากจะกินครัวซองระดับพรีเมียมเนี่ยคือไม่ต้องรอแล้วนะจ๊ะไม่ต้องไปที่ร้านเองนะคะสามารถแบบโทรตรงแล้วก็สั่ง delivery จัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยยังไงเดี๋ยวใหม่ขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะเป็น Facebook Fanpage ของร้านนั่นเองก็คือ Sulik Base นะคะก็ไปติดตามได้ไปดูเมนูได้นะคะนอกจากครัวซองแล้วก็จะยังมีขนมปังขนมปังกรอบเค้กมัฟฟินคืออีกมากมายอันนี้คือเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่ใหม่เอามานำเสนอนะนี่ยังจำชื่อไม่หมดเลยนะทุกคนแต่น่ากินทุกอันบอกเลยแล้วพบกันใหม่นะคะกับชิลชวนชิม EP หน้าจะไปชิมอะไรติดตามกันได้นะจ๊ะ